หลังจากชายหนุ่มชาวอเมริกันพร้อมเพื่อนชาวต่างชาติมาทัวร์กรุงเทพครั้งแรกพวกเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มชาวอเมริกันซึ่งเขาได้บอกเล่าประสบการณ์เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกของเขาซึ่งการเดินทางครั้งนี้เขาได้เดินทางพร้อมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติของเขาซึ่งการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้มันก็ได้สร้างทั้งความประหลาดใจความสงสัยและความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างมากเขาได้บอกว่านี่คือการเดินทางมาที่กรุงเทพโดยเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่นี่และตั้งแต่นาทีแรกที่เขาก้าวลงมาจากสนามบินและออกมาเห็นบรรยากาศเมืองแห่งนี้เขาคิดว่าเมืองแห่งนี้มันให้ความรู้สึกที่น่าทึ่งมากมันทั้งใหญ่และสวยงามมีรถยนต์ขับอยู่ทุกที่มีตึกละฟ้าและมีกิจกรรมมากมายให้พวกเขาทำซึ่งการทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้เขาเดินทางโดยตัวคนเดียวเพื่อมาพบกับเพื่อนๆที่มาจากอีกหลายประเทศเพื่อมาสนุกด้วยกันในเมืองแห่งนี้เมื่อเขามาถึงกรุงเทพมหานครสิ่งที่เขาและเพื่อนๆเลือกทำนั่นก็คือการเปิดประสบการณ์นั่งวินมอเตอร์ไซค์เพื่อสำรวจเมืองโดยเขาบอกว่าความรู้สึกขณะที่เขานั่งอยู่ที่เบาะหลังวินมอเตอร์ไซค์และยิ่งรถขับไปรอบเมืองมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับเขากับเพื่อนๆมากขึ้นเท่านั้นการเดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซค์เป็นการเดินทางที่ดีเพราะมันช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้อย่างดีแต่มันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่และปลายทางแรกที่เขาและเพื่อนๆเลือกที่จะไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือการไปที่ตลาดประตูน้ำเพื่อที่จะสำรวจบรรยากาศของเมืองเขาบอกว่าเมื่อเขาได้เดินเข้าไปในซอยตลาดมันเป็นความรู้สึกที่บ้ามากเพราะมีแต่แม่ค้าพ่อค้าอยู่หลายพันรายที่ขายของไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าของเล่นและอื่นๆที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายและไม่เพียงแค่ตลาดที่มีราคาถูกเท่านั้นแต่ในกรุงเทพยังมีห้างสรรพสินค้าให้เลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและเมื่อพวกเขาออกจากประตูน้ำพวกเขาก็เดินทางโดยวินมอเตอร์ไซค์และตรงไปที่ตึกมหานครกันต่อพวกเขาบอกว่าที่นี่เป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงเทพวันนี้พวกเขาอยากจะเห็นเมืองจากมุมสูงด้วยตาของตัวเองและเมื่อพวกเขาขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าสิ่งที่พวกเขาพูดคือวิวนี้มันทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากเขาหลงรักเมืองนี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากรุงเทพมันจะใหญ่โตขนาดนี้กรุงเทพเต็มไปด้วยความทันสมัยและวิวที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาอย่างมากอีกทั้งการได้ดูวิวผ่านมุมกระจกใสที่สูงกว่า70ชั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกและความรู้สึกประหลาดใจจนเขารู้สึกตกใจจริงๆมาถึงตอนนี้เขารู้สึกชอบกรุงเทพมากขึ้นทุกทีและกิจกรรมในวันถัดไปเขาและเพื่อนๆจะมุ่งหน้าไปทำกิจกรรมผาดโผนอย่างการขับโกคาร์ทก่อนจอกมาเดินสัมผัสบรรยากาศข้างนอกอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงกรุงเทพก็คือเขาบอกว่ากรุงเทพเต็มไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากมีการเคลื่อนไหวอยู่ทุกที่มีสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนผู้คนเดินสวนกันไปมาและผู้คนก็มีความกระตือรือร้นมากและอีกสิ่งหนึ่งที่มันทำให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจและรู้สึกทึ่งในกรุงเทพก็คือในเวลา4ทุ่มที่ตลาดกลางคืนยังมีผู้คนนั่งเต็มพื้นที่เต็มไปหมดมันเป็นเมืองที่บ้ามากเขาไม่คาดหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้ที่นี่มันให้ความรู้สึกเหมือน LA มันมีกลิ่นอายของ LA เต็มไปหมดเพราะที่ LA เต็มไปด้วยผู้คนและเหมือนกับมีเสียงดนตรีในใจกลางเมืองมันมีการแสดงมากมายที่นั่นมันจึงทำให้เขาตกใจมากที่ได้เห็นสิ่งที่คล้ายกับ LA อยู่ในกรุงเทพเขาไม่ได้คาดหวังและไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มาก่อนเลยมันบ้าไปแล้วเพราะที่นี่มันเหมือนประเทศในตะวันตกมากและมันยิ่งน่าแปลกใจที่รู้ว่าตอนนี้เวลา4ทุ่มแต่ผู้คนกว่าพันคนยังคงเดินพลุกพล่านเต็มพื้นที่ตรงนี้และในวันถัดไปนี่คือวันสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาได้เดินทางไปที่สนามยิงปืนระหว่างเดินทางชายชาวอินเดียหนึ่งในสมาชิกเพื่อนของเจ้าของคลิปเขาได้บอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่เขาได้อยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา2เดือนเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดที่เขาเคยไปมาทุกคนควรมากรุงเทพอย่างน้อย2เดือนเพราะที่นี่มันเจ๋งมากจากนั้นพวกเขาก็ไปที่สนามยิงปืนและต่อด้วยการตีกอล์ฟโดยเขาบอกว่านี่เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก
เขาได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากในกรุงเทพก็คือสวนสาธารณะในกรุงเทพมีสวนสาธารณะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งมันให้บรรยากาศที่แตกต่างจากบรรยากาศเมืองอย่างมากสวนเหล่านี้มันให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายมันต่างจากสภาพอากาศภายนอกที่ผู้คนพลุกพล่านโดยสวนสาธารณะที่พวกเขาชื่นชอบมากๆก็คือสวนเบญจกิติพวกเขาบอกว่าพวกเขาเคยเห็นสวนนี้แค่ในอินสตาแกรมแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมันให้ความรู้สึกน่าแปลกใจมากที่สวนสาธารณะนี้อยู่ใจกลางเมืองที่มีความวุ่นวายถนนเต็มไปด้วยรถรอบข้างมีตึกระฟ้าเต็มไปหมดมันไม่น่าเชื่อว่าเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายจะมีสวนที่ให้ความสงบและผ่อนคลายแบบนี้ที่นี่มันเงียบถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถได้ยินเสียงจากธรรมชาติจริงๆซึ่งมันเจ๋งมากและกรุงเทพยังเป็นเมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมายมีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังมากมายอยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกทั้งในประเทศไทยยังมีสินค้าสตรีทฟู้ดมากมายให้เลือกทานได้ไม่เบื่อเพราะงั้นเขาคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ้ามากที่มีคนเรียกประเทศไทยว่าโลกที่3เขาคิดว่ากรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกเขาชอบที่นี่มากจากนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรโดยความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าสำหรับฉันแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวฉันว่ากรุงเทพมหานครดีที่สุดในอาเซียนฉันเคยไปทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์แต่ฉันชอบกรุงเทพที่สุดที่กรุงเทพมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีกว่าทุกเมืองที่ฉันกล่าวมาและกรุงเทพก็สะอาดกว่าทุกเมืองที่ฉันพูดไว้ด้วยจากนั้นก็ได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นต่อนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณประเทศไทยมีอาหารอร่อยและมีอาหารอยู่แทบทุกที่แถมยังมีชายหาดที่สวยงามมากมายและก็ได้มีคนมาแสดงความเห็นตอบเมนสักครู่นะครับเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เคยไปที่ที่พัฒนามากที่สุดอย่างสิงคโปร์อย่างแน่นอนความคลั่งไคล้การจราจรในกรุงเทพเทียบเท่ากับมะนิลาและจาการ์ตาความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้นที่ดูบ้าและน่าทึ่งคุณควรไปเที่ยวชมทางเหนืออย่างเชียงใหม่จากนั้นก็ไปปายเพื่อล่องแก่งหรือเล่นน้ำกับช้างเยี่ยมชมทะเลทางใต้และไปปาร์ตี้ที่เกาะพะงันและพบกับบรรยากาศชิลๆในเกาะเต่าอีกทั้งการดำน้ำลึกทางฝั่งตะวันออกและทะเลทางฝั่งตะวันตกก็น่าทึ่งมากเช่นกันทางเหนือกับทางใต้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากทั้งบรรยากาศและอาหารอีกความเห็นนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพแตกต่างจากเมืองอื่นๆก็คือกรุงเทพมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสำหรับทุกลักษณะของคุณคุณสามารถเลือกวิธีการใช้ชีวิตที่เหมาะกับคุณได้คุณสามารถเลือกกินอาหารที่คุณชอบได้คุณสามารถเลือกประสบการณ์ที่เหมาะกับคุณได้เช่นกันอีกความเห็นนะครับเขาบอกว่าวิดีโอของคุณทำให้ฉันนึกถึงครั้งแรกที่ฉันไปที่นั่นเมื่อ6ปีที่แล้วขนาดของกรุงเทพนั้นเหลือเชื่อและยากที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยไปเข้าใจได้ความเห็นต่อไปนะครับบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองโปรดของฉันฉันจะไปที่นั่นในอีกครั้งในอีก2สัปดาห์กับครอบครัวของฉันฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ทานอาหารไทยแสนอร่อยที่นั่นผู้คนเป็นมิตรมีสถานที่ให้ช้อปปิ้งหลายแห่งและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้ไปเยี่ยมชมอีกมากมายความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่บ้าแต่ก็สวยงามมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมันคึกคักและมีความสงบอยู่ในเวลาเดียวกันเมืองนี้เต็มไปด้วยความทรงจำของฉันความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่ให้อิสระในการใช้ชีวิตและผู้คนที่นั่นพวกเขาก็เป็นมิตรมากความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นยูทูบเบอร์ไปยิงปืนและเล่นกอล์ฟในกรุงเทพดีใจที่ได้เห็นว่าที่นั่นมีกิจกรรมมากมายให้ทำนอกเหนือจากการช้อปปิ้งและทานอาหารและนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ